วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกๆทุกครอบครัวกับเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ที่เราจะมาดูมาสนุกและเล่นไปด้วยกันและขอต้อนรับคุณพ่อที่จะมาดำเนินการเล่นกับพวกเราคุณพ่อกายรัชชานนท์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกครอบครัวเข้าสู่ความสุขความสนุกและความสดใสในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้กับรายการลูกเล่นเป็นรายการของทุกคนในครอบครัวเลยนะครับที่จะส่งมอบความสุขผ่านเกมภารกิจเล่นกับลูกด้วยลูกเล่นที่แสนสนุกโดยโจทย์เนี่ยนะครับจะมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศักยภาพลูกน้อยของเราที่นอกเหนือจากจะสนุกจะได้ลุ้นแล้วก็ได้ตื่นเต้นแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกครอบครัวหาลูกเล่นไปเล่นกับลูกๆอย่างสร้างสรรค์และก็อย่างเป็นประโยชน์ด้วยนะครับผมเพราะอย่าลืมครับว่าครอบครัวคือของเล่นที่ดีที่สุดของลูกของเราครับและสองครอบครัวที่จะมาเล่นสนุกกับเราในวันนี้นะครับครอบครัวแรกเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นนักร้องที่เสียงดีมากๆเลยนะครับผมที่มากับลูกชายสุดเก่งของเขานะครับส่วนครอบครัวที่2เนี่ยนะครับเป็นคุณแม่ที่มาพร้อมกับหนุ่มน้อยอารมณ์ดีครับผมเรามาพบกับครอบครัวแรกกันเลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่โรสแมรี่คุณยายหน่อยและน้องพีเจขอต้อนรับครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่โรสนักร้องมากความสามารถที่ในวันนี้รับบทบาทคุณแม่คนสวยใจดีของลูกชายน้องพีเจที่เป็นดังแก้วตาดวงใจและเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดครับด้วยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำให้น้องพีเจและคุณแม่โรสใกล้ชิดกันมากๆมักจะเล่นและทำอะไรด้วยกันเสมอๆครับนี่จึงเป็นลูกเล่นที่ทำให้ครอบครัวนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นมากๆเลยล่ะครับสวัสดีครับเจอหน้านี้เลยครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะครับ Yo what's up man Yo what's up นะครับผมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับผมบอกเลยว่าครอบครัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเลยนะครับผมขอเชิญคุณแม่เชอร์รี่คุณพ่อเอสและน้องพัทครับและขอต้อนรับอีกหนึ่งครอบครัวที่นำทีมมาด้วยคุณพ่อเอ็ดคุณแม่เชอรี่ครอบครัวยุคใหม่ที่เลี้ยงลูกให้เป็นเหมือนเพื่อนครับซึ่งหนุ่มน้อยของเราในวันนี้ก็คือน้องพัทหนุ่มน้อยช่างคุยช่างเล่นและมีความสามารถในการบวกเลขได้เก่งมากๆเลยล่ะครับลูกเล่นของครอบครัวนี้มีเคล็ดลับง่ายๆครับก็คือการเล่นในสิ่งที่ลูกชอบชอบในสิ่งที่ลูกเล่นน้องพัทของเราก็เลยกลายเป็นเด็กที่น่ารักฉลาดแล้วก็มีความมั่นใจแบบที่เห็นอย่างนี้แหละครับเชิญเลยครับมาเลยแหมน้องพัทโอ้โหหล่อจริงๆเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับนั่งอะไรก็ได้โอ้โหหล่อจริงๆเลยแล้วนั่งอะไรก็ได้โอ้ทำไมหล่อได้ขนาดนี้จริงๆแล้วมองไปมองมานี่น้องสองคนนี่หน้าตาคล้ายๆกันมากเลยนะครับเก่าเก่างั้นผมขออนุญาตคุยด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคุณแม่ครับคุณแม่เนี่ยเป็นนักร้องที่แบบเสียงดีสุดๆมากๆคราวนี้ผมอยากรู้ครับว่าน้องเนี่ยได้ตรงนี้มาบ้างไหมครับได้ไหมได้ลองเพลงเป็นไหมลองเพลงคุณแม่ได้ไหมได้ไหมร้องเพลงคุณแม่ได้สิร้องได้ไหมฟังบ่อยใช่ไหมครับได้ไหนร้องให้ฟังได้ไหมครับสักท่อนนิดนึงรถน้ำสิยิ้มร้ายไปเชิดชักชิงนี้ทางเลือกร้ายทางเลือกที่ดีจะเสียใจฉันมีอุตตรดำน้ำเก่งเหมือนแม่เลยทำไมทุกคนจะสามารถดำน้ำได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะโผล่ขึ้นมาได้หรือเปล่าอันนี้นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวผมว่าเนี่ยเราได้ใกล้ชิดอยู่กับน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อย
คราวนี้เวลาเราเห็นน้องเขาเล่นนู่นเล่นนี่เนี่ยนะครับผมรู้ไหมครับว่าน้องเนี่ยเขาชอบเล่นอะไรเป็นพิเศษเลโก้เนาะใช่ไหมเขาอยู่กับเลโก้ได้นานๆหรอครับเขาต่อเลโก้7ขวบอะประมาณแบบ3ชั่วโมงเสร็จหรอฮะต่อเป็นตัวได้หมดเลยคือที่แบบต่อตามแบบให้เป็นตัวอย่างเงี้ยเขาอ่านอินสตรัคชั่นได้จริงเหรอครับเขาทำตามอินสตรัคชั่นได้หมดเลยโอ้ยเก่งมากเลยวันหลังขอยืมตัวได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เยอะมากที่ยังไม่ต่อเออมีเพื่อนเราซื้อตัวเล็กๆอ่ะที่มันเหมือนแบทแมนตัวเล็กๆครับบอกว่าเฮ้ยเธอเราซื้อเราให้ลูกเธอต่อได้มั้ยแล้วเราจะได้เอากลับไปตั้งจริงๆอันนี้เรื่องจริงนี่ก็ต่อให้เราให้เขาและนี่ก็คือลูกเล่นประจำบ้านของน้องพีเจครับกับการเล่นตัวต่อซึ่งการเล่นบล็อกตัวต่อนี้ครับจะช่วยฝึกสมาธิและควบคุมอารมณ์อีกทั้งยังเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ดีอีกด้วยล่ะครับแล้วทำไมเราถึงแบบชอบเล่นตัวต่อจังเลยครับเพราะว่าผมชอบต่อ Special World Wide พวกนี้ค่ะผมชอบต่อมากๆครับต่อ Spaceship หรือว่าต่อหุ่นยนต์ใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องบินต่อไหมครับเครื่องบินต่อด้วยครับโอ้ยสุดยอดเลยแสดงว่านี่ชอบคือนอกเหนือจากจะเล่นตัวต่อที่ต่อเป็นแบบตามอินสตรัคชั่นแล้วยังเอาตัวต่อมาตามจินตนาการของตัวเองอีกซึ่งอันนี้คือที่คุณแม่แอบเอาไว้ใช่แอบเอาไปแอบชอบแล้วคุณแม่แบบชอบแล้วเห็นเขาแบบเนี่ยทำเล่นตัวต่อได้แบบนี้ต่อได้เป็นตามจินตนาการของเขาคุณแม่เห็นพัฒนาการอะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับมันมีประโยชน์ซึ่งเราจะเห็นว่าเขามีสมาธิกับตรงนี้เนาะครับเขาจะแบบเหมือนเราเห็นตอนแรกค่ะไม่รู้เวลาเก็บบ้านเราก็จะแบบเอาดึงออกอ่ะเหมือนตัดต่ออะไรก็ไม่รู้แล้วเธอแต่มีวันนึงอ่ะเราเอามาดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันเป็นแบบมันเรียงเป็นนู่นเป็นนี่จริงๆเป็น2 2 4 4 1 1แล้วมันเป็นเหมือนแบบมันเรียงเขาไม่ใช่ไม่ตั้งใจอ่ะมันไม่ได้มั่วคือมันเห็นแล้วมันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆเขาตั้งใจทำจริงๆอ่ะใช่แล้วอย่างนี้คุณแม่คือโอเคเราเก็บแล้วเราอะไรแล้วผมว่าทุกบ้านเนี่ยก็จะมีวิธีการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนกันสำหรับคุณแม่โรสแมรี่แล้วเนี่ยนะครับเลี้ยงลูกแบบไหนแล้วเลี้ยงลูกยังไงครับเหมือนเพื่อนยังไงครับแบบมันก็คุยกันครับคุยกันได้ทุกอย่างแล้วก็ปล่อยด้วยเหมือนแบบล้มก็ล้มอย่างนั้นอ่ะก็ล้มก็ล้มลุกก็ลุกเองใช่เล่นก็เล่นเองแล้วกระดูกก็คือก็ต้องให้เขาหยีดเองสมมติว่าเขาผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีตีบ้างนะแต่มันจะต้องตีแบบอะไรที่มันแบบกระโดดมันจากที่สูงหาหันได้คือเราไม่ต้องการให้เขาทับอีกตีให้กลัวไม่ได้ตีไม่ที่ตีเพราะอารมณ์เลยครับแล้วแต่เขาค่อนข้างรู้เรื่องนะรู้เรื่องไหมครับเพราะตะกี้นี่ผมก็เห็นมีการกระโดดจากตรงนั้นเหมือนกันอ๋อแต่ว่าเขาก็ซัดอย่างนี้ผมตีไปแล้วครับน้องถึงเดินกระเพกเมื่อสักครู่ฮะเมื่อกี้น้องเต้นไม่ได้กระเพกผมจะกล้าตีลูกคนอื่นได้ยังไงครับแล้วคุณยายเหรอครับผมอันนี้คุกคีกับน้องเป็นประจำไหมครับก็บ่อยอะค่ะบ่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไงครับสนิทกับยายไหมลูกอ้าวเนี่ยรักคุณยายไหมเนี่ยรักคุณยายรักคุณยายไหมคะไม่ไม่รักทำไมไม่รักคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนกันคุณยายเสียใจนะโอ้ไม่ใช่เป็นเพื่อนแต่เขาเป็นยายไงอันนี้ไม่ใช่เพื่อนกันครับอ๋อแต่ชอบเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนใช่ไหมครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเด็กสมัยนี้อย่างนี้แหละครับผมรักเพื่อนไว้ก่อนครอบครัวไว้ที่หลังโอเคครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยนะครับผมเราช่วยเขาเราช่วยส่งเสริมอะไรเขาไหมครับผมคือโอเคเขาชอบเล่นตัวต่อ มีการร้องเพลงบ้างกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับผมที่เขาชอบแล้วเราส่งเสริมเนี่ยมีไหมฮะเขาชอบตัดแบบตัดแปะตัดแปะชอบอะไรที่มันแบบกาวเลอะซึ่งเราไม่ชอบเลยแต่เราก็ต้องเล่นกับเขาชอบโดมิโนชอบอะไรที่แบบชอบอะไรที่มีส่วนร่วมกับเราชอบอะไรที่เป็นตัวต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แต่บางทีซึ่งเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมครับเราก็แบบบางทีเราทำอะไรเยอะมากคนเดียวอ่ะเราก็จะปล่อยเขาเล่นเกมแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามีอะไรที่ทำร่วมกับเราได้อ่ะเขาจะชอบมากเขาจะทิ้งเกมทันทีถ้าบอกว่าพี่เจเล่นโดมิโนกับแม่ไหมเ
าทิ้งเกมเลยคือเขาอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเราเพราะเขาเหงาคือเขาอยากเล่นกับเราใช่อะไรก็ได้บางทีเนี่ยด้วยความที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นซิงเกิลมัมเนี่ยก็ต้องทำเยอะแยะในจังงานในจะนู่นนี่นั่นแต่ว่าทุกโอกาสที่เรามีเราก็จะเล่นกับลูกหาลูกเล่นต่างๆไปเล่นกับลูกนี่เลยครับดูรายการของเรานะครับแล้วก็เอาลูกเล่นของเราเนี่ยไปเล่นกับลูกผมเชื่อว่าลูกเนี่ยต้องมีความสุขแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวผมขอบอลกลับบ้านด้วยนะคะได้ครับไม่ใช่ของผมครับเอาละครับสุดยอดไปเลยครับน้องพีเจแล้ววันนี้มีอะไรมาโชว์ไหมครับมีไหมโชว์ไหมมีความสามารถอะไรไหมเต้นโรบอทได้ไหมได้โชว์ไหมเต้นโรบอทเหรอแบบอย่างเงี้ยเหรอโอ้ในนี่เลยตรงกลางเลยขอเสียงปรบมือหน่อยครับตรงกลางเลยคอเคสโอ้โหช่างเป็นเด็กที่รักเสียงดนตรีจริงๆครับน้องพีเจนี่ขนาดยังไม่มีดนตรีนะครับเนี่ยยังเต้นมันสักขนาดนี้ถ้ามีดนตรีจะมันขนาดไหนเก่งจริงๆเลยครับน้องพีเจโอ้น่ารักมากเลยก็ปกติเวลาอยู่บ้านอะไรก็จะเล่นอะไรแบบนี้กันไม่บางทีเขาทำของเขาเองแบบพีเจไปเอามาจากไหนแบบก็ไม่รู้เหมือนกันครับเราจะได้ยินเสียงเพลงไม่ได้มากกว่านี้บางทีได้ยินเสียงเพลงไม่ได้จริงเหรอยิ่งอันนี้ขึ้นเลยโอ้โหแทบจะลงไปดีบอยชอบใช่ไหมใช่โอ้โหแจ๋วเลยแบบแนวแบบแทรนซ์อะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะใช่เหรอจริงๆแบบมากใช่ตุ้งตุ้งใช่สมมติเราเปิดขึ้นหนึ่งมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีเพลงที่แบบสมมติว่าจะเป็นแนวนี้ที่เขาชอบอะโดนแบบโดนเขาจะบอกคุณแม่เปิดเสียงเพลงนี้หน่อยผมชอบอันนี้อืมแล้วน้องกินขนมไหมครับเราไม่ค่อยเวลาฟังเพลงเนี่ยครับอ๋อขนมแบบคุกกี้อะไรเงี้ยครับไม่กินกินแต่นมนะโอเคดีเลยครับโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับนี่ก็คือความน่ารักของบ้านนี้นะครับผมที่เขาจะมีลูกเล่นมาเล่นกับลูกๆแล้วก็แบบว่านอกเหนือจากเล่นกับลูกแล้วเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยผมเห็นเลยนะครับเพราะว่าคุณแม่กับคุณยายเนี่ยให้เวลาเต็มที่กับลูกจริงๆครับถ้าอย่างนั้นผมมูฟมาบ้านนี้บ้างนะครับผมน้องพัทครับน้องพัทเนี่ยชอบอะไรเป็นพิเศษไหมครับผมชอบไอรอนแมนครับชอบไอรอนแมนเหรอครับผมโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับนิสัยส่วนตัวของน้องนี่เป็นยังไงครับคุยเก่งพูดทั้งวันครับร่าเริงเหรอฮะโอ้โหแล้วน้องพัทนี่คือชอบไอรอนแมนเป็นพิเศษพูดเก่งล่าเริงแล้วมีวิธีเลี้ยงลูกแบบไหนบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะถ้าถามอะไรต้องถือคติว่าต้องตอบทุกคำถามตอบทุกคำถามทุกคำถามที่ถามจะต้องตอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็จะต้องตอบถ้าเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบเนี่ยเราก็จะอาจจะไป Google มาดูแล้วก็หาวิธีตอบอธิบายให้อ๋อคือไม่ว่าอะไรที่คุณลูกจะถามเราเนี่ยต้องตอบลูกให้ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ไม่ว่าจะถาม Google หรือไม่ว่าจะถามใครก็แล้วแต่หรอครับใช่ครับโอ้แจ๋วจังเลยเนาะเพราะบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยพอลูกถามอะไรเนี่ยก็จะแบบอ๋อก็มันเป็นอย่างนี้แหละลูกก็โกหกไปหรือว่าอะไรไปว่าใช่ไหมฮะก็คิดว่าเด็กเนี่ยไม่น่าจะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวเขาก็รู้เองครับโอ้แจ๋วมากเลยแล้วบ้านนี้ไม่ทำอะไรผมสังเกตผมของลูกอันนี้นี่คุณพ่อให้ช่างส่วนตัวตัดให้เลยไม่พูดคือคุณพ่อนี่เขามีร้านทำผมที่เท่มากมากครับไปด้วยได้ไหมคะเชิญได้ครับเอออันนี้เป็นอีกกิจกรรมนึงที่ทำกับลูกไหมคะก็มีสำหรับกันบ้างครับจริงเหรอผมสวยมากคุณพ่อตัดผมเป็นด้วยใช่ไหมครับอ๋อไม่ครับแต่ว่าที่บ้านมีกิจการร้านตัดผมก็คือจะแบบโอ้โหดูแลลูกได้ดีมากเลยเท่มากเลยต้องดูลูกผมครับตอนนี้ผมยาวไปถึงหลังครับไม่มีใครตัดเป็นครับโอ้โหแจ๋วเลยครับผมแล้วลูกถามอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็ตอบแล้วตอนนี้มีสนับสนุนอะไรลูกเป็นพิเศษไหมครับความโชคดีของคุณแม่คือคุณลูกเนี่ยชอบทำการบ้านหรอฮะโชคดีมากรู้สึกเป็นแม่ที่โชคดีมากกลับมาบ้านปุ๊บถ้าเกิดเปิดหนังสือมาก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเข็นเขาจะทำของเขาเองแล้วมีการบ้านอะไรที่เขาชอบเป็นพิเศษไหมครับวิชาอะไรเลขเนาะน่าจะได้เลขเหรอฮะค่ะชอบเลขรอครับแล้วเป็นคนเก็บ
เก่งเลขไหมครับหรือว่าชอบเฉยๆคิดเลขเร็วไหมครับเร็วเหรอฮะพอบวกเลขได้เนาะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าวันนี้มีมาโชว์คิดเลขเร็วให้ดูด้วยใช่ไหมครับใช่นี่อันนี้กี่ขวบนะครับผมกี่ขวบแล้วครับ4ขวบครึ่งครับ4ขวบครึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาคิดเลขอะไรนะครับ6เดือนลูกจะ5ขวบแล้ว4ขวบครึ่งจะ5ขวบแล้วนะครับผมแต่ว่าขนาดตัวเล็กขนาดนี้นะฮะแต่เขาสามารถคิดเลขเร็วได้นะครับไหนโชว์หน่อยได้ไหมครับผมว่าเราคิดเลขเร็วขนาดไหน5 ลบ 3 5 ลบ 3ได้5 5 3 2 2โอ้มีอะไรครับ10 ลบ 1 เหลือ9เอ้ย10 ลบ 2 10 ลบ 2 เหลือ83 บวก 3 3 บวก 3 100 ลบ 1 99 100 ลบ 2 98 โอ้โหเก่งจริงๆครับน้องพัทอายุแค่4ขวบแต่สามารถบวกและลบได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวและการคิดเลขเล่นกับลูกๆแบบนี้ครับถือเป็นลูกเล่นประจำบ้านของครอบครัวนี้ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการของคุณลูกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ4ขวบครึ่งนะครับคิดเลขได้ขนาดนั้นตะกี้เรายังคิดไม่ทันเลยนะฮะหุ้ยอันนี้คือสนับสนุนยังไงครับทำไมน้องถึงทำได้ขนาดนี้ฮะจริงๆแล้วคุณแม่วันนั้นเห็นเขามีการบ้านลบคุณแม่ก็ปล่อยให้เขาทำตอนแต่ในหนังสือการบ้านจะมีสอนใช่ไหมคะว่าเอาให้เอารูปอันนี้แล้วเราขีดทิ้งคุณแม่เห็นเขาคิดในใจแล้วก็วงคำตอบแม่ก็ถามมั่วหรือเปล่าเนี่ยก็เลยไปพิสูจน์เขาให้เขาทำหลายๆข้อปรากฏเอ้ยไม่มั่วก็เลยถามคำถามเขาไปก็เลยเล่นกันทั้งคืนเลยวันนั้นก็เป็นกลายเป็นเล่นกันเลยครับเล่นถามคำถามเล่นกันเล่นคำเล่นใบคำเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นไปเรื่อยคือถ้าพูดง่ายๆคือพรสวรรค์เพราะว่าไม่ได้เป็นลงไปเรียนอะไรคิดเลขอะไรเพิ่มเติมพิเศษอะไรแค่เห็นน้องว่าแบบผมก็เคยเห็นกันบ้านที่ว่าอันนี้มีไก่3ตัวแล้วให้วงกลมอีกข้างนึงอะไรใช่ไหมฮะคือเขาไม่ต้องมานั่งอะไรอย่างนี้เลยคือเขาวงได้เลยแล้วเขาชอบทำด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกอันนี้เป็นอีกความสามารถนึงที่แบบไม่ใช่ทุกบ้านเลยนะครับที่ทำได้โอ้โหลูกเล่นของทั้งสองบ้านนี่น่ารักแล้วก็สนุกมากเลยนะครับอบอุ่นจริงๆเลยแล้วทั้ง2คนเนี่ยจะมีโอกาสได้มาเล่นเกมด้วยกันโอเคไหมครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมกันนะครับผมตอนนี้นะครับไปดูช่วงของเล่นลูกกันก่อนดีกว่าครับเป็นช่วงที่เราจะแนะนำของเล่นนะครับผมว่าของเล่นเนี้ยมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาการของเด็กยังไงบ้างจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับช่วงของเล่นลูกการที่คุณลูกๆได้เล่นของเล่นเป็นการกระตุ้นให้มีพัฒนาการในด้านต่างๆและของเล่นนั้นก็ยังมีหลายชนิดที่นอกจากคุณพ่อคุณแม่จะเลือกให้เหมาะสมตามวัยของคุณลูกๆแล้วอุปกรณ์ของเล่นบางอย่างก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอย่างเช่นของเล่นที่เน้นกระตุ้นพัฒนาการด้านอารมณ์ของลูกน้อยอย่างมีประสิทธิภาพในวันนี้ครับเราขอเสนออุปกรณ์ดนตรีสำหรับเด็กครับโดยอุปกรณ์ของเล่นในรูปของเครื่องดนตรีที่ผลิตออกมาสำหรับเด็กวัย3ขวบนั้นมีหลายชนิดครับเช่นระนาดเมาส์ออร์แกนกีตาร์รูปสัตว์คีย์บอร์ดหรือไมโครโฟนร้องเพลงที่จะเพิ่มสีสันหรือมีลูกเล่นเป็นแสงไฟให้กับเด็กๆ เกิดการสนใจมากขึ้นอุปกรณ์ดนตรีสำหรับเด็กเหล่านี้นั้นจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆเหล่านี้ครับพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจคุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้ว่าเสียงดนตรีมีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของลูกน้อยเพราะเสียงดนตรีนั้นมีจังหวะและทำนองที่สามารถให้อารมณ์ที่แตกต่างกันในช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะให้คุณลูกได้ฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสดใสมีท่วงทำนองที่ร้องตามได้ง่ายๆก็จะทำให้คุณลูกมีจิตใจที่เบิกบานอารมณ์ดีและก็เป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสล่ะครับพัฒนาการด้านร่างกายเมื่อลูกฟังเสียงเพลงที่สนุกสนานหรือได้เล่นเครื่องดนตรีจะทำให้เด็กต้องออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายโดยต้องมีการโยกตัวไปตามจังหวะและทำนองถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวทำให้คุณลูกๆนั้นมีความสุขกลายเป็นเด็กที่จิตใจดีและก็มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยครับพัฒนาการด้านสังคมการเล่นของเล่นที่เป็นเครื่องดนตรีช่วยพัฒนาการในด้านสังคมให้กับคุณลูกกลายเป็นเด็กกล้าแสดงออก
มีความเชื่อมั่นในตัวเองและก็มีภาวะของความเป็นผู้นำทำให้เด็กได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตัวเองต่อหน้าคนอื่นหรือได้เรียนรู้และมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆช่วยฝึกให้ลูกรู้จักปรับตัวเองเข้ากับทุกสังคมได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยกำลังโตนั้นการเสริมพัฒนาการลูกน้อยด้วยของเล่นเครื่องดนตรีนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคุณลูกให้กลายเป็นเด็กอารมณ์ดีสดใสร่าเริงพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับสังคมใหม่ๆและที่สำคัญครับจะทำให้ลูกน้อยรู้สึกอยากไปโรงเรียนได้พบได้เล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันลดความวิตกกังวลของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีอีกด้วยล่ะครับกลับเข้าสู่รายการลูกเล่นนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะชวนลูกของเราเนี่ยมาเล่นเกมที่ชื่อว่าวันนี้จะไปเที่ยวกันเอาละครับกติกาและประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปฟังคุณหมอพรชนกกันเลยดีกว่าครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศักยภาพของลูกของเราประจำรายการนี้เลยครับสวัสดีตอนเช้านะคะเด็กๆวันนี้เนี่ยเกมของเรานะคะเป็นเกมที่ช่วยในการฝึกทักษะในการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะง่ายๆเลยค่ะเป็นเกมที่จะให้เด็กๆเนี่ยเตรียมตัวตัวเองนะคะในการแต่งตัวเพื่อพร้อมที่จะออกไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การใส่เสื้อติดกระดุมใส่กางเกงใส่เข็มขัดถุงเท้าและรองเท้านะคะครบเรียบร้อยเมื่อไหร่เราก็พร้อมไปเที่ยวกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเป็นกำลังใจให้เด็กๆกันเลยค่ะดูซิว่าเด็กๆจะแต่งตัวกันเองได้สำเร็จไหมค่ะมาถึงภารกิจแรกของน้องพีเจครับกับการแต่งตัวเพื่อเตรียมไปเที่ยวไปดูกันซิว่าจะคล่องแคล่วแค่ไหนเข้าใจเกมแล้วใช่ไหมลูกเข้าใจเกมแล้วโอเคแล้วเราพร้อมเล่นไหมครับพร้อมเล่นแล้วครับพร้อมเล่นใช่ไหมครับให้คุณแม่ให้กำลังใจหน่อยดีไหมครับไป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 สู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะไปเลยไปโอเคโอเคโอเคเอาละครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วครับโอเคถ้าพร้อมนะครับเราเริ่มเลยครับเร็วเร็วเร็วเอานะครับนะเราจะใส่ชุดถูกไหมถูกไหมโอ้ยเราจะไปเที่ยวกันก่อนไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องแต่งตัวจะมีลูกใส่แขนแขนแขนอยู่ไหนแขนอยู่ไหนแขนอยู่ไหนเขามีลูกเล่นในการใส่เสื้อนะเขาดึงคอแล้วก็ใส่ข้างนึงนะฮะเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคโอ้หล่อเลยกางเกงด้วยครับกางเกงด้วยกางเกงด้วยด้านไหนถูกไหมเราถ่ายตรงนี้เลยใช่ไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่ปิดข้างปิดข้างไม่เอาปิดข้างเอาไว้เอาไว้เลยเอาเลยเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอ้ได้แล้วเสร็จแล้วมึงคะไหนดูสิเดี๋ยวดูความเรียบร้อยก่อนดูก่อนเรียบร้อยยังไหนไหนใส่ให้สวยๆสูงๆโอเคโอเคไปด้านถัดไปเลยเอาแล้วใส่ถุงเท้าด้วยถุงเท้าด้วยถุงเท้านั่งไหมครับนั่งได้นั่งได้เลยเดี๋ยวนั่งลงโอเคเอาปลาฉลามด้วยปลาฉลามปากต้องอยู่ข้างล่างมาเลยยกขาให้กองแล้วโอเคป่ะปากอยู่ตรงไหนครับปากอยู่นี่ไงครับอยู่ข้างล่างโอ้ยเก่งแล้วสุดยอดไปเลยเสียงดังไหมเสียงดังมากโอ้สำหรับภารกิจเล่นเกมครั้งนี้นะครับน้องพีเจทำได้สนุกและสำเร็จครับโอ้โหไม่ด้วยเก่งมากเลยเป็นไงบ้างครับลูกสนุกไหมครับสนุกมากๆครับสนุกมากๆเลยเหรอครับแล้วปกติแล้วเนี่ยน้องพีเจแต่งตัวเองไหมครับที่บ้านแต่งตัวเองหรอครับใส่ถุงเท้าอะไรเองได้สบายเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แสดงว่าเป็นคนดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องมีคุณแม่ก็ได้อย่างเงี้ยหรอฮะใช่ครับโอ้ได้ยินนะครับคุณแม่ยายก็ไม่รับไม่มีแม่ก็ได้ใ
โอ้ถ้าอย่างนั้นผมขอสรุปนะครับเล่นสนุกได้สำเร็จครับสุดยอดจริงๆครับน้องพีเจสามารถเล่นทำภารกิจแต่งตัวได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าน้องพัทจะสามารถเล่นแต่งตัวเพื่อไปเที่ยวได้สำเร็จหรือไม่เราไปชมกันเลยครับเป็นไงครับน้องพัทได้เห็นน้องพีเจแล้วเนี่ยดูยากไหมครับไม่ยากทำได้ใช่ไหมครับเฮ้ยแล้วปกติเนี่ยเราแต่งตัวเองหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่แต่งตัวให้ครับแต่งตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้แต่งอ๋อแต่งตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้การแต่งตัวแบบนี้เราต้องทำให้มันได้เร็วและได้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วปกติรองเท้าถุงเท้าใส่เองด้วยไหมครับสบายมากเลยใช่ไหมครับเกมนี้ถ้าอย่างนั้นเราพร้อมเล่นแล้วใช่ไหมครับพร้อมขนาดไหนครับเยอะมากมากเลยครับพร้อมเยอะมากมากเลยเหรอครับเอาแบบตื่นเต้นเลยพร้อมขนาดไหนครับเยอะมากๆเลยครับเยอะมากๆเลยครับพร้อมขนาดไหนครับเยอะมากๆเลยโอเคโอ้โหพร้อมแบบเยอะมากๆขนาดนี้แต่ทำไมเสียงของน้องพัดเบาจังเลยครับถึงแม้ว่าเสียงจะเบาไปหน่อยแต่เชื่อว่าน้องพัดของเรามีความมั่นใจเต็มร้อยอย่างแน่นอนครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับพร้อมเยอะมากๆเลยครับเริ่มครับเอาเลยหนึ่ง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 โอเคโอเคอันนี้วางก่อนได้เลยโอเคเสื้อใส่ยังไงครับเสื้อใส่แจ็คเก็ตเอาเลยลูกนั่นแหละสูงแล้วสูงแล้วงามแล้วโอ้เก่งเก่งเก่งเร็วมากเก่งมากเกือบแล้วเกือบแล้วลูกข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยนะข้างหลังด้วยมันไม่ลงช่วยให้นั่นแหละนั่นแหละโอเคเอาต่อไปเราใส่เสื้อแล้วเราต้องใส่กางเกงเดี๋ยวเราอยากมีอย่างเงี้ยเราใช่ครับแต่ตอนนี้เราต้องใส่ก่อนใส่ก่อนอะไรอยู่ตัวข้างไม่เอ่ยตัวข้างไม่เอ่ยไหนดูสิกระตูนอยู่ตรงไหนกระตูนอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังนั่นแหละไหนใส่สิครับนั่งไหมนั่งก่อนนั่งไปเลยนั่นแหละโอเคไหนไหนดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเอาเลยลูกถึงหน้าอกเลยลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูความเรียบร้อยก่อนไหนดูสิเอาถึงอย่างนี้เลยเอาเท่านี้เท่าที่ได้เลยลูกไหนดูสิดูความเรียบร้อยเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วนะถ้าเรียบร้อยแล้วไปด่านถัดไปเลยลูกไปยังลูกใส่รองเท้าก่อนนะใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าด้วยถุงเท้าพัดใส่ถุงเท้าก่อนลูกถุงเท้าถุงเท้าของน้องพัดใช่ไหมใช่ถุงเท้าของน้องพัดเองอันที่กลับบ้านใช่ครับดึงเลยลูกเก่งมากเลยโอ้นี่ด้านซ้ายได้แล้วไหนด้านขวาโอ้ยไหนใส่รองเท้าสิครับเดี๋ยวใส่รองเท้าเสร็จอุ้ยเร็วเร็วเวลาจะหมดแล้วนะเวลาจะหมดแล้วนะใส่รองเท้าแล้วก็ไปกระดิ่งเลยเร็ว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 เดี๋ยวแป๊บน้องลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักนึงโอ้ยเก่งมากๆเลยครับน้องพัดนี่ปกตินี่น้องเขาแบบแต่งตัวอะไรอย่างนี้เองอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนค่ะแต่งอยู่ที่บ้านจะอ้อนแม่อ๋อแสดงว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็สอนให้น้องเขาช่วยเหลือดูแลตัวเองอย่างนั้นนี่สนุกไหมครับสนุกครับแล้วตะกี้เนี้ยตรงไหนยากที่สุดเลยครับตรงไหนลูกทำอะไรยากใส่ทำอะไรยากที่สุดใส่รองเท้าผูกเชือกครับอ๋อใส่รองเท้าผูกเชือกยากที่สุดวันนี้ไม่ได้ทำใช่ไหมครับไม่ได้แสดงว่าใส่ถุงเท้ายากไหมครับไม่ยากครับโอ้แสดงว่าวันนี้นี่คือง่ายๆสบายๆเลยถูกต้องไหมครับผมโอ้แจ๋วมากเลยนะครับแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใส่เสื้อใส่กางเกงหรือใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าเนี่ยน้องมีลูกเล่นในการแต่งตัวทั้งนั้นเลยนะครับผมวันนี้เอาละครับวันนี้น้องพัทเนี่ยเล่นสนุกได้สำเร็จนะครับเย้สุดยอดครับน้องพัทสามารถผ่านภารกิจการเล่นแต่งตัวนี้ไปได้อย่างง่ายดายครับซึ่งการที่ให้คุณลูกๆได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองแบบนี้จะทำให้เด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ฝึกควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและก็ฝึกการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกล้ามเนื้อตาและมือในการใส่เสื้อหรือใส่รองเท้าอีกทั้งให้คุณลูกๆได้รู้จักระเบียบวินัยรู้จักช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันอีกด้วยนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่มีคุณลูกๆไม่ค่อยอยากจะแต่งตัวตัวเองแบบนี้อาจจะลองใช้วิธีการเล่นเป็นเกมจับเวลาให้คุณลูกๆรู้สึกสนุกกับการแต่งตัวแบบนี้บ้างก็ได้นะครับช่วงเช้าตัวอยู่ผมทำไม่เป็นเพราะว่าผมใส่เร็วก็อะไรที่ทำได้ก็ปล่อยหัดให้เขาทำนะคะถามว่าก็เขาก็ค่อยๆเรียนรู้ไปตามวัยไม่มีอะไรยากสุดครับทุกงานอย่างง่ายหมดเลยครับโอ้ใส่อะไรบ้างใส่กางเกงครับแล้วใส่อะไรครับใส่รองเท้าครับใส่ถุงเท้าครับใส่เสื้อครับใส่หมวกครับใส่กางเกงในด้วยครับให้ลองทำอะค่ะผิดห้ามว่าเด็ดขาดนะคะให้ลองทำแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็ลองทำใหม่นะลูกจะพยายามห้ามใจตัวเองให้เขาไปช่วยค่ะแล้วก็บางทีถึงผิดก็ปล่อยไปบ้างถ้าเล็กๆน้อยๆอย่าไปติเขาทุกเรื่องเดี๋ยวเขาจะไม่กล้าทำถ้าอย่างนั้นผมขอเชิญครอบครัวน้องพีเจด้านล่างเลยดีกว่าครับมาเลยมาเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับน้องสองคนนี้นะครับเล่นได้สนุกได้สำเร็จทั้งสองบ้านเลยนะครับส่วนช่วงหน้าเนี่ยน้องๆสองคนเนี่ยจะต้องมาเล่นด้วยกันดีไหมครับเคยเล่นกับเพื่อนไหมครับเคยครับชอบเล่นกับเพื่อนไหมครับชอบครับดีเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยเราจะต้องจับมือเล่นเกมด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปเล่นกันเนี่ยนะครับผมจะให้น้องๆเนี่ยไปดูสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจเพื่อเปิดประสบการณ์ให้ลูกน้อยของเรานะครับในช่วงเที่ยวเล่นครับช่วงเที่ยวเล่นในวันนี้ขอชวนคุณพ่อคุณแม่จูงมือคุณลูกๆครับมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ที่มิวเซียมสยามซึ่งเป็น Discovery Museum แห่งแรกในประเทศไทยกับแนวคิด Play and Learn ทั้งเล่นและเรียนรู้ที่จะทำให้คุณลูกๆได้สนุกและก็เพลิดเพลินครับโดยนิทรรศการจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นรายเดือนและรายปีอย่างตอนนี้ครับกำลังจัดแสดงเรื่องถอดรหัสไทยซึ่งข้าวของที่ใช้จัดแสดงนั้นล้วนจูงใจให้คุณลูกๆได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้อย่างชุดไทยในสมัยต่างๆของเล่นประจำเทศกาลหรือประเพณีของไทยครับคุณลูกๆจะได้หยิบจับทดลองเล่นด้วยตัวเองทั้งยังได้เจอกับของไทยสมัยโบราณที่ถูกนำมาจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจการได้เห็นและสัมผัสของจริงนี้เองครับที่ทำให้คุณลูกๆมองเห็นเป็นภาพและจดจำได้ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเลยล่ะครับนอกจากนี้ลูกๆยังจะได้พัฒนาความคิดและถูกกระตุ้นให้รู้จักตั้งคำถามผ่านกิจกรรมมากมายซึ่งแต่ละห้องนั้นก็จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันบางห้องจะมีการบรรยายที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงที่ฝึกให้คุณลูกๆต้องใช้สมาธิในการจดจ่อหรือเรื่องราวในบางห้องนั้นจะต้องใช้มือจับดึงลิ้นชักก้มลงอ่านกับพื้นหรือเงยหน้ามองขึ้นข้างบนซึ่งนอกจากลูกๆจะได้ความรู้เนื้อหาในสิ่งที่นิทรรศการต้องการนำเสนอแล้วยังเป็นการเปิดจินตนาการให้กับลูกๆรู้จักที่จะมองนอกกรอบอีกด้วยล่ะครับอีกทั้งยังมีสื่อมัลติมีเดียต่างๆแบบอินเตอร์แอคทีฟลูกๆจะได้ใช้มือกดสัมผัสด้วยตัวเองจนกระทั่งเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งยังเสริมสร้างจินตนาการให้กับคุณลูกๆได้อีกด้วยล่ะครับการพาลูกๆไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอีกทั้งยังปลูกฝังให้รู้จักอนุรักษ์ความเป็นไทยเมื่อคุณลูกๆโตขึ้นก็สามารถนำเอาวิถีไทยในอดีตมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยล่ะครับเอาละครับกลับมาเล่นกันต่อในช่วงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่ได้แยกกันเล่นแล้วนะครับแต่น้องๆ2คนเนี่ยจะต้องเล่นเป็นทีมเดียวกันแล้วดูจากท่ายืนแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ทีมเดียวกันอย่างเดียวแต่ตอนนี้สิงกันเป็นร่างเดียวกันแล้วนะฮะอันนี้พีเจครับเราสิงน้อยลงกว่านี้ดีมั้ยครับดีนะฮะโอเคอ่ะงั้นยืนอย่างนี้หน่อยออกมาฟังกันก่อนไม่เป็นไรท่านี้ก็ได้ลูกอย่าก้มแล้วกันนะฮะโอเคเรานะฮะโอเคนั้นภารกิจนี้จะเป็นเกมโบนัสนะครับแต่จะเป็นเกมอะไรนั้นแล้วกติกาเป็นแบบไหนไปฟังหมอพรชนกกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะค่ะ
สำหรับเกมในรอบโบนัสนี้นะคะคุณหมออยากจะให้เด็กๆนะคะมีทักษะในการเล่นร่วมกันค่ะอย่างมีกติกานะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันเป็นทีมเวิร์กนะคะคุณหมอขอตั้งชื่อเกมนี้ว่าทูนหัวรวมหัวคิดค่ะโดยมีกติกาง่ายๆเลยค่ะก็คือให้เด็กๆจากทั้ง2ครอบครัวนะคะช่วยกันบอกชื่อสิ่งของภายในเวลา1นาทีนะคะถ้าเด็กๆทำสำเร็จนะคะของขวัญกล่องใหญ่รอเด็กๆอยู่นะคะอุ๊ยของขวัญจะเป็นอะไรนั้นขอให้ทำสำเร็จนะคะเรามาดูภารกิจที่2กันครับกับการบอกชื่อสิ่งของหรือสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนของคุณลูกๆไปดูกันสิครับว่าน้องพีเจจะจับมือร่วมเล่นกับน้องพัทแล้วก็ร่วมใจกันทำภารกิจนี้ได้สำเร็จหรือไม่นั้นเราไปลุ้นเอาใจช่วยกันเลยครับเอาแล้วนะครับน้องพีเจกับน้องพัทนี่เข้าใจกติกากันแล้วใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจไหมครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องหลับตาแล้วก็จินตนาการนะครับว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมันมีอะไรใช่ไหมครับเราพร้อมเล่นไหมครับรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราทำภารกิจนี้ถ้าเราทำภารกิจเกมนี้สำเร็จเนี่ยเราจะได้ของเล่นชิ้นใหญ่เลยนะครับอยากได้ไหมครับอยากได้ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มจากน้องพีเจก่อนเลยครับผมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับที่นอนเดี๋ยวนะที่นอนที่นอนมีไหมมีที่นอนนะครับเพราะเด็กเนี่ยต้องนอนที่โรงเรียนตอบถูกครับโอ้อ่ะน้องพัทต่อเลยครับผมเป็ดครับอือเป็ดครับอ๋อเป็ดนะฮะทำไมถึงเป็ดอะครับมีเป็ดครับมีเจ้าไม่เห็นเป็ดเลยอะที่โรงเรียนมีไหมครับที่โรงเรียนพัทมีเป็ดตรงไหนหรอครับมีของพี่เจมีไหมของพัทมีของพัทมีเป็นเป็ดตรงไหนครับมันอยู่ตรงไหนอยู่ในบ่อเหรอมันย้ายที่แล้วมันย้ายที่แล้วมันเป็นเป็ดของจริงหรือของปลอมครับของจริงของจริงเลยโอเคมีเป็ดก็มีเป็ดครับได้ครับผมน้องพีเจโรงเรียนก็มีเป็ดโรงเรียนเรามีอะไรครับมีการบ้านมีการบ้านโอ้ยการบ้านมีไหมมีแน่นอนครับโอ้โหอ่ะน้องพัทครับมีหนังสือครับมีหนังสือนะครับโรงเรียนเราต้องมีหนังสือถูกต้องครับผมน้องพีเจครับกล่องดินสอครับมีลงกล่องดินสอที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าเราเรียนเนี่ยเราจะต้องเขียนหนังสือถูกต้องครับน้องพัทครับมีลำโพงครับมีอะไรนะครับมีลำโพงมีลำโพงนะครับลำโพงอันนี้โรงเรียนหรือเป็นร้านอาหารครับลูกโรงเรียนครับมีลำโพงเอาไว้ทำอะไรหรอครับไว้ฟังเพลงครับโอ้เอาไว้ฟังเพลงเป็นกิจกรรมฟังเพลงโอเคมีนะครับผมมีเหมือนกันหรอครับโอ้ใช่ที่โรงเรียนต้องมีลำโพงด้วยแล้วน้องพีเจครับที่โรงเรียนมีอะไรอีกครับอะไรนะครับมีอันลบครับก็จะเป็นฝรั่งนิดนึงนะครับก็จะมีอันลบนะครับผมยางลบนี่เองนะครับมีครับผมมีนะครับยางลบยางลบไม่เลยจะหรอกที่โรงเรียนมีอะไรครับน้องพัทมีดินสอครับมีดินสอใช่ไหมครับตะกี้กล่องดินสอไม่มีดินสอในกล่องอันนี้มีดินสอนะครับได้ครับผมโรงเรียนมีดินสอน้องพีเจครับมีอะไรอีกครับมีเตะฟุตบอลนะครับเป็นกิจกรรมพละมีนะครับผมน้องพัทครับที่โรงเรียนมีอะไรอีกครับผมมีอะไรนะครับลูกมีเป็ดเหรออย่าบอกอันนั้นเป็ดจริงอันนี้น้องกำลังจะบอกว่าเป็ดย่างใช่ไหมครับไม่ใช่เป็ดอะไรครับทำไมพูดเป็ดทั้งวันมีไก่ครับมีไก่ที่โรงเรียนมีไก่จริงเหรอครับไก่มีจริงครับโอเคครับนอกจากจะมีเป็ดแล้วก็ยังมีไก่อีกด้วยครับแหมโรงเรียนของน้องพัทนี่ช่างเป็นโรงเรียนที่ร่มรื่นน่าอยู่แล้วก็อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับ
แบบนี้คุณหนูๆก็ได้อยู่ร่วมกับสัตว์มากมายอย่างแน่นอนซึ่งการได้อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์แบบนี้จะทำให้คุณลูกๆได้รู้จักรักสัตว์รู้จักอ่อนโยนและก็มีความผูกพันที่ดีกับสัตว์อีกด้วยนะครับโรงเรียนมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่นะครับผมโอเคผ่านครับน้องพีเจมีอะไรอีกครับมีสนามนะครับตะกี้ต้องมีฟุตบอลแล้วเราต้องมีสนามเพื่อเตะฟุตบอลมีนะครับผมน้องพาร์ทครับที่โรงเรียนมีอะไรอีกครับจำได้ไหมครับมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มาตรงนี้มีอะไรครับมีสนามเด็กเล่นมีสนามเด็กเล่นอันนี้สนามฟุตบอลอันนี้สนามเด็กเล่นโอเคไม่ผิดมีนะครับผมมีเจมีอะไรอีกครับมีสไลเดอร์โรงเรียนเราต้องมีสไลเดอร์ไหมมีมีโอเคโรงเรียนมีสไลเดอร์ได้นะครับน้องพัชจ๋ามีอะไรอีกครับมีชิงช้าครับมีชิงช้าชิงช้าจะติดอยู่ข้างๆสไลเดอร์ใช่ไหมครับมีครับผ่านครับน้องพีเจมีอะไรอีกครับมีธงชาติครับมีธงชาตินะครับธงชาติเขตไทยใช่ไหมครับผ่านนะครับโรงเรียนต้องมีธงชาติครับตอนนี้ผ่านมา15คำแล้วนะครับหรืออีกแค่5คำนี้นะครับเราก็จะทำรอบโบนัสของเราเนี่ยสำเร็จถ้าอย่างนั้นเล่นต่อเลยนะครับน้องพัชครับใส่รูปครับที่โรงเรียนมีกล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับใช่มีครับผมเพราะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องถ่ายรูปเด็กๆเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมีครับผ่านครับน้องพีเจครับเหลืออีก4คำเองนะครับมีอะไรใครสอนหนังสืออ่ะที่โรงเรียนถ้าไม่มีคุณครูก็ถือว่าไม่ได้เป็นโรงเรียนนะครับมีคุณครูแน่นอนครับผ่านครับอะไรนะครับเหลืออีกแค่3คำถูกต้องนะโอ้โหโอเคมีอะไรครับที่โรงเรียนของเรามีที่นอนที่นอนเหมือนจะไปแล้วนะครับผมมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกคุณครูเขียนอะไรลูกคุณครูเขียนอะไรเวลาสอนหนังสือ A B C คุณครูเขียนอะไร เขียนบนอะไรลูกกระดานครับที่โรงเรียนต้องมีกระดานนะครับพี่เจมีสองข้างเองมีเขียนกอไก่ถึงฮอนกครับมีเขียนกอไก่ถึงฮอนกครูไม่ผิดครับมีนะครับที่โรงเรียนต้องมีกอไก่ถึงฮอนกครูครับเอาแล้วครับคำสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับน้องพัดครับที่โรงเรียนของเรามีอะไรครับมีปากกาครับมีปากกาถูกต้องครับผมมันมีดินสอไปแล้วอันนี้มีปากกาโอเคโอ้ยมานี่เลยมานี่เลยสรุปแล้วนะครับเด็กๆทั้งสองครอบครัวนะครับเล่นสนุกได้สำเร็จปรบมือหน่อยครับสุดยอดทั้งสองคนเลยครับสามารถผ่านภารกิจไปได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันตอบนี่แหละครับคือเกมง่ายๆโดยการนำเอาเรื่องราวใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมาใส่ลูกเล่นใส่กติกาใส่เวลาให้กับคุณลูกๆได้สนุกและก็พัฒนาการทักษะในด้านการจดจำการสังเกตและรู้จักการเล่นเป็นทีมกับเพื่อนๆครับโดยมีกติการ่วมกันด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านก็สามารถนำเอาเกมง่ายๆแบบนี้ไปลองเล่นกับคุณลูกๆได้นะครับทุกที่ทุกเวลาลองดูนะครับกับการสร้างโจทย์ง่ายๆใกล้ตัวรับรองว่าได้ทั้งความสนุกและก็ได้ประโยชน์กับคุณลูกๆอย่างแน่นอนเลยล่ะครับสนุกเลยได้อะไรบ้างได้ของขวัญครับ ได้เพื่อนครับเพื่อนชื่อพัชครับปกติเขาไม่ตอบคำถามฉะฉานหรือว่าอะไรขนาดนี้ไม่เนาะเขาจะอ้อนมากกว่านี้แต่พอวันนี้รู้สึกว่าเขาทำได้ดีค่ะกล้าแสดงออกเยอะขึ้นปกติคุณแม่ไม่ค่อยเห็นตอนที่จะมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนนะคะก็เลยคิดเอาเลยนะจ๊ะว่าก็เลยเห็นว่าได้มีการช่วยกันช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขาค่ะการเล่นกับลูกที่สำคัญเหรอครับก็จริงๆก็คือเล่นให้สำคัญที่สุดผมว่าก็คือเล่นให้สนุกนะครับถ้าเราสนุกแล้วเนี่ยการเรียนรู้มันก็จะตามมาเองพอเราเริ่มสนุกแล้วเนี่ยพวกความคิดตั้งสรรค์วิธีเล่นต่างๆมันก็จะตามมาเองครับเริ่มแรกเราเริ่มที่สนุกก่อนครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยอะไรมันก็จะพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นมาเองครับอย่าลืมนะครับครอบครัวก็คือของเล่นที่ดีที่สุดของลูกครับเ
้แบบนี้นะครับรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะได้อะไรเราจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นของตัวเองเลยครับเด็กๆไปดูของขวัญกันเลยมาเลยมาเลยแกได้เลยอันนี้ของใช่ครับผมใช่ครับนี่ไหนดูสิดูสิมันคืออะไรนะอุ้ยอุ้ยแกเลยฉีกเลยลูกฉีกได้เลยโอ้อันนี้ตัวอะไรอะครับชอบไหมครับไดโนเสาร์ชอบครับนี่ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่ดูเราสามารถกดปุ่มเราให้มันเดินให้มันเต้นให้มันมีเสียงด้วยนะคล้ายๆแบบนี้นั่นแหละแต่ตัวนี้แต่หน้าตาไม่เหมือนกันหรอครับหน้าตาอีกแบบนึงแต่มันหายไปแล้วโอ้ยอันนี้ไงพอดีเลยเรามีอันใหม่โอ้ยสุดยอดไปเลยส่วนอันนี้โอ้โหพี่เจได้อะไรครับได้ตัวต่อนะครับสุดยอดเลยนะครับตัวต่อนี่น้องชอบอยู่แล้วนะครับกลับบ้านไปนี่ไม่ถึง2ชั่วโมงต่อเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับผมว่าครอบครัวคือของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเราเลยนะครับแล้วมาหาอะไรเล่นกับลูกกันครับเล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้ได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเล่นกันใหม่ครับวันอาทิตย์หน้าเวลา9โมงเช้าแบบนี้วันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ